สวัสดีจ้ามาเด้อค่ะมากินข้าวกันไม่น้อยๆค่ะมื้อนี้กินไส้กรอกรสลาบนะคะไส้กรอกหมูรสลาบอีสานเนาะค่ะเนาะอันนี้คือไส้กรอกหมูรสลาบอีสานรับรองว่าอร่อยครบรสกําลังสมพอดีเลยพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะลาบนะคะลาบไส้กรอกลาบนะคะแล้วก็นี่เป็นต้มเปื่อยเนื้อกวางค่ะสดหอนๆเนาะกับข้าวเหนียวนะคะอันนี้เมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆไปว่าแล้วกับเบิ่งไฮไลท์กันที่ไส้กรอกรสลาบเนาะแสงอาจจะบ่พอปานใดพี่น้องแสงไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็โอกะหยังเบิ่งตรงแล้วเนาะไปตั้งโต๊ะกินข้าวเลยจ้าลงมือลงไม้จ้าเด้อสดหอนๆค่ะมื้อนี้ไส้กรอกขอหน่อยขอละข้ามละข้ามจัดเนาะเข้มข้นขนาดสมดีเลยเผ็ดนัวหอมผักหลาดยำถือข้าวคั่วสดน้ำแซ่บเดี๋ยวลงวิธีให้ไปเฮ็ดกินลองดูเลยแซ่บเรียกมาเบิ่งคุณยายเจ็บเดียวยกลังเบียร์ขึ้นรถบอกว่าจะเฮ็ดบ่ฟังข้าวก็อ่อนนุ่มกดดูใช่ไหมท้องฮันดุกอีมินรูมเนื้อกวางติดมันแซ่บขอละคำละคำนิดหน่อยตัดเสือกของปลาหมึกเริ่มกินพักเลยแซ่บหลายคันจะแต้งแฟกจะต้องเปลี่ยนไปร่วมค่ะอุ้งอึ้งแล้วขอกินนะสต๊อปยอดครับเป็นบ้าครับบ้องเอาอันนี้อบออกมาแล้วพันลืมปิดเตาอบให้พ่อยายเป็ดปิดพัดลมเสียอ
แนวแสบตีกันพี่น้องเอ้ยใส่กอกกระแซบต้มเปื่อยเนื้อกวางกระแซบสำนักผู้มักกินใส่กอกผู้มักกินลาบหมูเด้อไม่ต่างกันเลยกินง่ายไม่ต้องหาแก้วครบรสพักก่อนไม่อยากกินอยากกินพวกนี้หลายๆกับเขาแซ่บสองอย่างตีกันนะพี่น้องเอ้ยโมโหว่าวันศุกร์นี่ลูกคนที่มาบ่วันเกิดพอแต่ว่ามากกับประต้องเตรียมกับเขาพระเจ้ามาลืมเอาของขวัญมาให้ซื้อกับเขาก็เห็นงานกับเขาเห็นงานกับบริมาจะเป็นเหตุงานกะกลางคืนมันก็บริมากกันหลุดใต้เหตุงานโรงงานเล็กงานโรงงานเล็กเขาก็จะมีสามกะเนาะเข้าหกโมงออกบ่ายสองเข้าบ่ายสองออกสี่ทุ่มเข้าสี่ทุ่มออกหกโมงเขาเหตุตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะโรงงานแล้วก็มีกะพิเศษก็คือเสาร์อาทิตย์เข้า 6:00 น.เช้าออก 6:00 น.แรงง่ายๆ 12 ชั่วโมงการเฮ็ดงานเสาร์อาทิตย์เข้ากับเสาร์อาทิตย์จังซี่ได้เงินหลายตอนไปไหนมาอยู่นั่นพ่อใหญ่ใหม่ๆเดี๋ยวคนนอนบ้านผู้เดียวขอกระยาเออเพราะว่าไทยสิ้นเนาะตอนมาเที่ยวเพิ่นไปเฮ็ดงานหกโมงเช้าเราไปแล้วกับพันในเตือนอยู่งานแรงหกโมงแรงปั่นจักรยานซ่องยองซ่องยองมากขันพ่อใหญ่รถมาแต่เฮ็ดงานนั่นหูโลดขันว่าสิหกโมงแรงเนี่ยมันยืนอยู่นี่ปั่นจักรยานขึ้นนี่แพ้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 โลดกับกระเป๋าหอยจักรยานใบหนึ่งใส่กับเข่ากล้อง ขันมือได้เลิกงานบ่ายสองก่อนบ่เห็นมาแสดงว่าปั่นจักรยานไปในเมืองบ่มาเสร็จนี่ป้อมออกไปท่านในเมืองก่อนไปซื้อกันเบียร์มาไว้ให้เนี่ยเมียไปบ่เป็นซื้อมาไปให้เมียกินยันเมียเหงาอยู่เฮือนไปใช้บ่เป็นบ่ฮู้บ่มีหมู่เนาะสิไปใส่มาใส่กระต่อมเมื่อพ่อใหญ่บ่ได้เฮ็ดงานวันหยุดเท่านั้นเพิ่นก็ได้พาไปหาจักรยานเพิ่นก็ได้พาปั่นจักรยานบัดนี้เดี๋ยวจักรยานมาแล้วพามาหน่อยไปหาเบื้องข้างของถนนไปนี่มองนี่ซื้อกับเขามองนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ไปบอกเฮา
บอกวิธีปั้นเจ้าก็ย่านปั้นทางยางเด้อฮอดอันฮอดแยกไฟแดงให้ลงกดไฟกดไฟแล้วก็รอให้มันเขียวเป็นรูปก้นกอนจังจู่จักรยานยางยายปั่นจักรยานผ่านเด้อมันผิดกฎก็สิสอนเฮาตอนหลังเมียจังไปเองเป็นพอไปเองเป็นเพิ่นก็เอาเงินไปให้เพื่อละ500โคนเพื่อว่าแม่อยู่บ้านเมียอย่าออกไปข้างนอกพาเดี๋ยวซื้อน้ำซื้อน้ำกินเคยก็บ่ซื้อแล้วเคยห่อน้ำไปแต่บ้านเด้อบอกว่าเป็นน้ำละอย่างนึงยะมหารสื่อข่อยก็บ่ซื้อก็ห่อน้ำใส่กระป๋องไปข่อยก็ใส่ในนารถข่อยไปข่อยก็ปั่นปั่นเอ้ยพี่น้องตะกี้ข่อยเที่ยวใหม่ๆปั่นไปพุ่นไปพื้นปั่นไปแต่บ่เก่าๆนะต้องการไปไกลหันอย่าหลงเพิ่นให้ถามว่าเงินเหลือเท่าใดก็บอกว่าเหลืออยู่พอมีอยู่เพิ่นก็มาถามเพิ่นบ่เบิ่งในกระเป๋าดอกเพิ่นถามแต่ว่าเงินเฮาเหลือบ่ฉันว่าพ่อแม่อยู่ซุซี่อาทิตย์นึงเพิ่นก็ยื่นให้รอดอาทิตย์ละ500เพิ่นยันเฮาบ่มีใส่เพิ่นยันแบบว่าเฮาเกรงใจเขาก็เอาเงินนั่นล่ะพี่น้องเก็บซื้อบ้านเพิ่นซื้อกะซื้อปั๊มน้ํามันเพิ่นยันว่าปั๊มน้ํามันมันแพงถ้าเธอปั่นไปนี่ตรงไปมันเป็นปั๊มน้ํามองซาไว้น้ํานี่เขาอยากได้ยังเธอก็ยิบยิบเธอไม่ต้องถามเขาก็ได้เธอเบิ่งราคาข้างใต้เป็นกระสอนบ่ต้องบอกยังบ่ต้องบอกยังก็เขาก็ได้ขันเจ้าย่านนะเนาะว่าเป็นกระสอนไม่น้อยเนาะเบิ่งราคาเบิ่งแบบนี้แบบนี้ตอนหลังมากของคุณจักซื้อจะซื้อแน่มากินได้มาแล้วก่อนเอามาเก็บออกมองคัดอันมองเคาน์เตอร์เขาหันแล้วก็แนมเบิ่งตะปองเงินเขาถามว่าเอาหยังบอกกับกูบ่รู้กูบ่ตอบกูทรายหัวอย่างเดียวบอกว่าโนอย่างเดียวโนโนอีหยังมากกูก็บ่รู้บอกแต่ว่า I don't know I come from Thailand I want to buy this ขนาดพ่อกูท่องได้เท่านั้นเดี๋ยวอื่นมึงมาถามกูอย่างอื่นกูบ่ได้มั่นใจว่ามีเงิน500ในกระเป๋าเท่านั้นแหละถ้ามาซื้อไปนั่งก็คิดไปนั่งได้บวกเลขไปนั่งในใจว่าอย่าเกินนี่แล้วกูจ่ายบ่เป็นตอนหลังมากอ่ะหนูจักว่าพ่อใหญ่เพิ่นมากินอาหารเพิ่นกินว่าอาหารบ่กี่อย่างกินฮอทดอกกินลูกชิ้นฝรั่งกินซุปถั่วกินเลือดแปลงฝรั่งเท่านั้นล่ะมื้อใดข่อยไปหาข่อยก็ซื้อมาเลยแล้วข่อยบ่สนว่าเจ้าดีห่อใดก็บ่รู้แล้วข่อยเห็นแต่ว่ามันคือกันข่อยก็หยิบมาโหลดซื้อมาใส่ตู้ไว้ให้คนรถมันจะเห็นงานเพิ่นเปิดตู้โอ้ย Thank you เพิ่นก็เฮ็ดกินเองหน่อยแต่ก่อนมาเห็นมาใหม่ๆเฮ็ดบ่ได้เป็นหรอกเฮ็ดกินแล้วเพิ่นก็เฮ็ดเผื่อเพิ่นเฮ็ดเผื่อแบบว่าใส่กล่องนําเฮ็ดกินกันแมลงเพิ่นก็เฮ็ดใส่กล่องไว้กล่องนึงเพิ่นก็เอาไว้ในตู้เย็นไว้บัดตื่นเช้าเพิ่นก็เฮ็ดงานเพิ่นบ่ปลุกแม่น้อยเด้ขันแม่น้อยนอนบ่ปลุกค่อยๆย่องๆอาบน้ําเอากระเป๋ามาใส่อาหารกล่องเฮ็ดไว้ได้ยามคืนไปล่ะไปเฮ็ดงานไปกินอยู่หม้องเฮ็ดงานสมัยแม่น้อยมากเพิ่นยังบ่เกษียณพ่อมาอยู่ถาวรนั่งรับสองพ่อแม่ยังหน่อยไปเขาโรงเรียนแล้วยังแล้วไม่หน่อยว่าภาษาได้แล้วไม่หน่อยเริ่มเฮ็ดงานเพิ่นได้ถามมาแล้ววางสิซื้อบ้านในเมืองไทยในตอนนี้ก็สิซื้อรถเจ้าเสียวอีหยังซื้อรถอยู่นี่แล้วก็มีความสะดวกสบายเจ้าไปใช้มาใส่เจ้าก็สิบ่ได้ปั่นจักรยานกับเจ้าไปซื้อบ้านอยู่เมืองไทยตอนนี้ตะกี้เงินไปเป็นราคาได้พี่น้องไปหน่อยมาใหม่ๆเงินมีราคาสมัยตะกี้บ่เลทบ่ตกปานนี้มันก็เรียกว่ามันได้อยู่นี่ไป10ปี
เอารถซะกูลำบากกูหนาวกูขันปันอืมไปเฮ็ดงานที่มาตกๆพี่น้องเอ้ยดักเป็ดเด็กเป็ดทั้งจูงทั้งปันสิล่มกับคลองนั่นเลยตัดสินใจเอารถเพิ่นก็ถามว่ามักรถสีหยังเอาก็บ่ค่อยมักสีดำเงินก็บ่าเธอมักคันใหญ่ๆสูงๆหรือเธอมักคันน้อยๆต่ำๆขอว่าขออยากได้คันกระชากแต่คันรัดนี่แหละเรื่องง่ายกับง่ายก็บ่าเขาก็ไปเฮ็ดงานเลย3มื้อต่อมาเนาะพี่ตานี่คือสิตื่นแม่พร้อมกูวะแล้วทําว่าเจ้าสิไปใส่ท่านไปส่งเธอแล้วฉันก็สิเลยไปหาหมูพุ่นล่ะไปหาหมูไปหาหมูหมูเธออยู่ไสเนาะเลยหมองเฮ็ดงานเธอพุ่นล่ะเป็นว่าปั่นน้ําจักรยานคู่กันไปไปหาหมองเฮ็ดงานไปหน่อยก็จอดเพิ่นก็ไปต่อตกยามมื้อแรงมากแม่ปู่ออกไปทิ้งขยะเฮ็ดงานคู่กันก็แม่ปู่เนาะข้างล่างร้านอาหารแลนกลับเข้ามายายๆข่อยเห็นพ่อใหญ่ยืนสูบยาอยู่มองหลังบ้านนี่หลังห้านนี่มองถึงขยะเออมึงมาหยังบ่เคยมาหับกูเด้อปู่ซั่นน่ะอีหลีอีหลีข่อยว่าเล่าคักๆคักๆยายคักๆขนาดเลยมึงเห็นจักรยานบ่เออนั่นแหละปู่สงสัยถ้าว่าแม่นพ่อใหญ่เป็นหยังปู่จังบ่เห็นจักรยานบ่พันละแสดงว่าบ่แม่นแล้วสิมาจากไหนแล้วบ่มีจักรยานมึงก็ว่าไปเว้าไปแล้วมึงแต่เรายืนอยู่ข้างรถพี่น้อยเรายืนอยู่ข้างรถว่าซั่นเออก็สิรถคนเขามากินข้าวอยู่ห้านเฮาหรือว่าซั่นก็จอดอยู่ไสแล้วเนาะบ่แม่นเล่าดอกบัดนี้จนว่าแม่น้อยสิออกงานแล้วแม่น้อยเปลี่ยนชุดแม่ปู่ถึงขยะบ่หมดนี่แหละว่าเอ้ามันก็ถึงบ่หมดหน้ามืออื่นหมิ่นนั่นนี่มันอยากจะไปถิ่มก็เลยออกไปถิ่มเปิดประตูออกไปเพิ่นเลยยืนอยู่หน้าประตูหลังมันหลังร้านอาหารพนักงานเขาออกต้องเขาทางนั่นบ่ให้เขาออกทางหน้าห้านเขามีทางเขาออกพนักงานเนาะก็เลยออกทางหันไปถึงขยะเพิ่นมายืนเพิ่นแวะอยู่ประตูเฮ้เพิ่นมาเพิ่นว่าเฮ้ท่านอันเธอมาหยังฉันมาหาเธอใส่จักรยานเออออกมาโลดฉันรอเธออยู่จักรยานอยู่นี่แหละเพิ่นว่าค่อยก็ออกมาพอกับสิบเอ็ดจักรยานเจ้าของแล้วมันมืดเนาะหิมะเนาะมันมืดไปก็เลยยางไปมุ่มมองจอดรถพนักงานอิ่มแล้วพี่น้องก็เลยไปมองเหมือนเขาจอดรถพนักงานคอยไปหาจักรยานพอหาไปเห็นคอยเลยว่าเธอจักรยานฉันเสียฉันหาจักรยานฉันไม่เห็นจักรยานฉันเสียเพราะฉันไอ้ปู่เขาออกมาล็อกประตูหันนั้นหาอาหารพอดีเป็นยังไงยายจักรยานกูเสียแม่สู้กูหาไปเห็นพยายามว่ามันบ่เสียมันบ่เสียคือว่ามันบ่เสียไหนมันบ่เห็นนี่เห็นบ่ว่าสั่นมืออื่นกูจะมาเห็นงานจังไหนเลยวางสิไอ้ปู่ก็ซอยหาปู่มันก็สายตาสั่นเนาะมันใส่แว่นเมืองมือก็ใส่ข้อนแท็กลังเมือนก็บ่ใส่พากันหาย่างย่างหาหม่องนั่นก็บ่มีแล้วหน้าห้านบ่ย้ายป้าย่างไปเบิ่งมันค่อยย่างขาย่างออกมาสิไปข้างห้านโอ้ยยายพี่บ่าจักรยานเจ้าอยู่เทิงรถท่านนี่เนาะสิรถผู้ใดเด้อบ่มีเด้อบ่มีรถผู้ใหญ่ก็บ่ได้มีรถเอ๋ยยายจะเบิ่งเด้อรถบ่ทันมีป้ายทะเบียนในรถคันนี้ว่าซั่นก็เลยเบิ่งเลยว่าเนี่ยผมก็เลยถามเพิ่นว่าเนี่ยจักรยานฉันมันคือไปอยู่ทึ่งๆเออก็ฉันเอามาเก็บไว้แต่ตอนฉันสูบยาท่ออ้อยเธอตั้งแต่ปู่มาถึงขยะแต่ฉันบ่ได้ทักปู่เพราะฉันกําลังเสียจักรยานขึ้นรถบัดไปหน่อยก็คุยกับพ่อใหญ่บ่ค่อยเก่งเนาะว่าภาษาบ่ค่อยได้ไอ้ปู่ก็เลยถามว่าเธอยืมรถเขามาบ่หรือจังได๋บ่ฉันซื้อฉันซื้อว่าซั่นแล้วว่าฉันซื้อปู่เลยถามว่าอันเดือนเท่าใดอันปู่เลยถามว่าผ่อนเดือนเท่าใดแล้วว่าฉันบ่ได้ฮู้ฉันใจเท่าเดียวฉันคือฉันเอาเงินให้เขาตัวเดียวแล้วเลยจบว่าซั่นมานี่ไอ้ปู่เลยว่าเธอไปซื้ออยู่หม่องไหนขึ้นไปนี่หม่องนี้หม่องบริษัทหม่องนี้มื้อเช้านี่ฉันไปเอารถแต่ฉันบ่ได้บอกเขามาไอ้ปู่ก็เลยมาแปลให้ฟังโอ้ยพี่บ่าเอ้ยยายมื้อเช้าแล้วมาส่งเจ้าติมื้อเช้าจะว่าเออแล้วว่าเราไปหาหมู่ซั่นแล้วมาส่งกูแล้วเราก็ไปหาหมู่เราไปเอารถนั่นเลยทางบ้านปู่ไปหันเลยหลังร้านอาหารไปนี่คามไป2แยกมันก็แม่นบริษัทรถเราไปเอารถบาดนี้แล้วเลยเอารถมาแล้วแล้วเลยเอาจักรยานเจ้าขึ้นแล้วมาหับเจ้าแล้วสิมาเซอร์ไพ่เจ้าโอ้กูบ่ตื่นเต้นแล้วกูย่านจักรยานกูเสียกูย่านบ่มีแนวขับกลับมาเฮ็ดงานยามมื้อเช้าเนาะว่าซั่นว่า
มาหอดบ้านก็ได้ถามขึ้นมาในรถเพิ่นก็ได้ถามว่าเธอดีใจบ่เธอสิได้สบายเธอสิบ่ได้อันเธอสิบ่ได้หนาวอีกก็เลยว่าดีใจอยู่แต่ว่าอย่าเฮ็ดจังซี่หัวใจสิวายคันซื้อก็บอกเลยเป็นหยังว่าซื้อคือบ่บอกข่อยก็สิได้ไปนําข่อยลางานก็ได้บ่ฉันบ่อยากอันให้วุ่นวายฉันไปเองได้ว่าซั่นก็เลยถามเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นซื้อเทื่อเดียวเลยจ่ายเงินก่อนเดียวเพิ่นจ่ายไปแสนตอนนั้นทําไม่ได้จําบ่ผิดแสนกับ 120,000 แล้วเพิ่นบอกว่ามันมีค่าประกันค่านู่นค่านี่ก็เกือบ 130,000 130,000 โคนเรียบร้อยหมดทุกอย่างเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าเธอบอกว่าเธอมีรถแล้วเธอสิสดับได้สบายแม่นบ่ฉะนั้นเรื่องบ้านก็เก็บไว้ก่อนนะตามคําสัญญาก็เลยกูบ่ได้เลยเรื่องบ้านเพราะกูเสือกสารแหน่เผารถก่อนจนกระทั่งป่านนี้ก็เลยบ่มีเรื่องบ่มีเรื่องบ้านเกิดขึ้นเพราะว่าได้เลือกเอารถแล้วเอาความสะดวกเพราะว่าอยู่นําเฮาใหญ่บ่มีรถเด้พี่น้องบ่มีรถเฮาไปไสมาไสก็บ่ได้เออสิไปไสก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอยู่ห่างก็ไปนํากัน2คนมึงคันนึงกูคันนึงแล้วก็เอากระเป๋าอันหอยจักรยานไปซื้อแล้วก็ยัดของเจ้าแน่ยัดของข่อยแน่แบกซอยกันข่อยก็ว่าข่อยลําบากเนาะมันเพิ่นเลยว่าฉันเลิกอันฉันบ่ได้เฮ็ดงานแล้วฉันก็เกษียณแล้วเธอก็สบายฉันก็รับทรงเธอได้เวลาฉันมีเต็มที่ก็จนเป็นเหตุการณ์มาจนเข้าทุกมื้อนี่นะเออก็เลยได้ใช้รถคันนี้ล่ะเออก็ว่าเพิ่นซื้อเพราะความสบายเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถคันแรกในชีวิตเพิ่นใหญ่ตั้งแต่อยู่น้ำลูกแล้วเมียมาแล้วก็บ่ได้ซื้อรถแล้วมาซื้อตอนนี้ตอนไม่น้อยมาอยู่น้ำนี่คือรถคันแรกลูกเต่าเรายังงงน้องชายเราก็งงเอ้ยเราก็งงแล้วบอกผู้ใดเลยเราซื้อรถแล้วซื้อแล้วขับไปหาเขาเขาก็เลยว่าเอ้าเธอซื้อรถบ่เออว่าซั่นหน่อยเขาว่าเขาไปใส่มาใส่ลำบากเวลาซื้อกับเขากับน้ำฉันก็เลยซื้อว่าซั่นเขาก็เลยว่าเธอควรซื้อนี่มันสมควรซื้อนี่แล้วเธอซื้อตอนนี้ก็ดีเพราะเธอเกษียณแล้วเวลาหน่อยเขาไปเฮ็ดงานเธอก็ได้ขับรถกินล่มส้มยิ้วอยากไปนอนพักใส่เธอเพราะเธอก็ได้ไปใส่ชีวิตตอนเกษียณเออน้องนุ่งเขาก็เลยดีใจนั่นนี่เธอนึงไม่หน่อยศูนย์ให้พ่อใหญ่สิบกลับมาสิบกลับมาอยู่ประเทศสวีเดนนี่กูศูนย์ว้าวแล้วกูเลิกกับมึงแล้วกูบ่ไหวแล้วกูเมื่อยมาสุยางสุแนวคือตอนนั้นมันปรับตัวบ่ได้ปรับอารมณ์เจ้าของบ่ได้ปรับความต้องการเจ้าของบ่ได้ตอนนั้นสิเอาหยังจักอย่างกับบ่ได้จังใจสิมันก็ได้ศูนย์ไปหมดจังซี่นะนี่กลับไปอยู่เมืองไทยไปอยู่บ้านเอื้อยนี่นะเนาะน้องไส้ก็เอื้อยกับอันน้องไส้ก็เอื้อยเลยว่าถ้ามึงไปเอาหน่อยบ่ได้อันถ้ามึงเฮ็ดให้หน่อยกลับมาบ่ได้กูสิเศร้าเว้ากับมึงเด้อว่าซั่นมึงเฮ็ดอีหยังให้เขาสูญเขาโคตรจะใจดีแล้วมึงเฮ็ดหยังให้เขาสูญมึงไปพยายามตามตื้อเขาก็มาให้ได้เลยเพิ่นก็โทรหาแม่ยายหน่อยเพิ่นว่าเพิ่นสิไปหาฉันสิไปหาเธอมาหาสัญญงเกียรติได้บ่เขาใหญ่ไปใส่บ่เป็นเนาะเธอมาหาสัญญงเกียรติได้บ่ในสนามบินได้ซั่นสิอันไปมื้อนี้ฉันสิจองตั๋วแต่เธอว่าสิเธอมารับฉันสิไปอันฉันสิซื้อตั๋วไปหาเธอเดี๋ยวฉันสิให้ลูกฉันเฮ็ดอันวีซ่าให้ฉันจะไปอยู่อีก3เดือนให้เธอได้อยู่เมืองไทยอีก3เดือนจะไปอยู่นําอีก3เดือนละจังกลับมาอยู่นี่แย่หน่อยว่าบ่ต้องมาปล่อยกูอยู่ผู้เดียวก่อนอย่าฝ่ามันยุ่งอีหยังกับชีวิตกูอยากมากกว่าสิกลับมาเองงอนเพิ่นต้องโดนไม่ได้ก็อยู่ตั้งหลายเดือนได้จนสุดท้ายบัดนี้สุขภาพมันน่ะแย่ลงบัดนี้เอ้ยเลยว่ากูว่ามึงอยู่นี่ก็ลำบากรักษาพยาบาลก็เบิดหลายกลับไปพุ่นไปเพิ่นว่าสงสารเราจังได๋ก็อันเราก็เฒ่าแล้วเราก็ไปเบิ่งเราซะอีตูนเราแล้วก็โทรมากูก็อีตูนกูเว้านําบ่ฮู้เรื่องดอกพี่สาวเพิ่นใหญ่ที่อยู่คุณหันน่ะกูเว้านําเราบ่ฮู้เรื่องดอกกูหันอีตูนไปอยู่คืนกับเราไปว่าก็ไปเว้ามาว่าเพิ่นโทรมาแม่นได้ก็เลยว่าซั่นคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินกูมาซื้อนู่นซื้อนี่ให้กูเลยซื้อคอมพิวเตอร์กูใหม่ซื้ออันนั้นอันนี้ให้กูใหม่บ่ซั่นกูบ่กลับมาเด็ดค่ะเพิ่นว่าโอเคฉันให้เธอทอนี้พ่อบ่ก็เลยว่าเออก็ยังดีดีกูเสียเงินในกระเป๋ากูไปหมดโดยกูบ่ได้เงินยังกลับคืนมาก็เลยคืนมาค่ะวาสนามันวาสนาหลายดาบมันยังไปนํากันได้พี่น้องเออคันซื่อว่าวาสนาหลายดาบไปนํากันบ่ได้ข่อยกลับไปเมืองไทยเที่ยวนั้นข่อยคือสิบ่ได้คืนมาอยู่ประเทศสวีเดนดอกเออตอนนั้นมันบ่มีความคิดเด้ตอนนั้นความอยากมันหลายเด้กิเลสมันหลายเด้เห็นเขามีแล้วเจ้าของคือเฮ็ดบ่ได้แล้วอันผัวเจ้าของคือเป็นจังซี่ๆมันตีกันลุงตุงนั่งไปหมดเด้มันแยกแยะออกบ่ได้มันปวดประสาทไปเบิดมันก็เฮ็ดบ่ได้แล้วบัดเขาก็สิบ้าบัดนี้ก็ระเบิดก็ไปบัดนี้บัดที่พอไปแล้วเอ้ยก็อันเอ้ยผู้ใหญ่นี่ล่ะก็เลยให้สตินู่นนี่นั่นก็เลยเออไปๆมาๆก็เลยว่ากูสิกลับไปสู่อีกเทื่อนึงก็เลยว่าสิโอเคกลับไปสู่อีกก็ได้ก็เลยกลับมาพอกลับมาแล้วมันก็มีเหตุการณ์พกผันบัดนี้มันเหมือนเพิ่นขีดลิขิตชีวิตของเฮาไว้แล้วเด้พี่น้องลิขิตชีวิตของคนเรานี่เหมือนเขาขีดเราไว้แล้วเพียงแต่ว่ามันสิเป็นไปตามร่องตามป่องมันฮอดเวลามันคือเขาบอกว่าของอะไรก็ช่างถ้ามันมาถูกกาลเวลาน่ะ
มันก็ใช่มันว่าถือเวลามันถืออันล็อกมันก็เป็นไปตามน่องล็อกของมันเนาะวัฏจักรของชีวิตอันนี้ไม่หน่อยเสือเลยพอกลับมาจากนั้นมันก็มีตัวนั่นตัวนี้ให้ฮักเหมุ่มของชีวิตจนอันนี้อันนั้นมันก็เริ่มเขาลองเขาปองเขายังเริ่มได้สติเริ่มนู่นนี่นั่นจนมาเป็นมือนี้ได้แล้วล่ะค่ะไม่แน่ว่าชีวิตของผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างประเทศก็บ่หน่อยคนหรอกค่ะที่มีความรู้สึกมันไม่แน่น้อยยังสู้กับความรู้สึกของตัวเองสู้กับความอยากของตัวเองสู้กับความบ่เข้าใจว่ากูสิจังได๋กับชีวิตอยู่ตรงนี้เองสินะมันยังจะสั่นปั่นส่วนของตัวเองบ่ได้แล้วก็ลดละเลิกยังบางอย่างของตัวเองบ่ได้จังซี่ความทะเยอทะยานยังมีหลายอยู่ความอยากไม่แต่ความอยากจังซี่เกิดขึ้นมันเลยบ่รู้ว่ายังเป็นหยังเพราะว่าเฮาบ่ได้เรียนรู้เฮาบ่ได้สัมผัสวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตวิถีชีวิตหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องกระเป๋าเงินเรื่องหยังต่างๆจังซี่นะพอเฮามาอยู่รอบ2เนี่ยมันบ่ได้ตัดสินใจกลับคืนมานี่แหละแล้วมาตัดสินใจแล้วก็มาลองศึกษาแล้วก็ค้นคว้าตัวเองแล้วตามที่ว่าเอ่ยบอกมาอย่างมากก็เอาเข้าล็อกได้ทุกมือนี่ก็เป๊ะแล้วเป๊ะแล้วมีความสุขแล้วก็มีความพอใจในสิ่งที่เจ้าของอยู่แล้วเนาะก็แม่น้อยว่าบ่ว่าสิอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศความรู้สึกแบบนี้ทุกคนมีหมดพอแม่น้อยก็เคยผ่านตรงนั้นมากลัวแม่น้อยสิก้าวข้ามตรงนั้นมาได้ก็ใช้เวลามานพอสมควรว่าสิขานมาตรงนั้นมาได้ไม่แน่ก็ได้เอื้อยเป็นที่ปรึกษามาดีพอสมควรดังนั้นไม่แน่เชื่อว่าพี่น้องได้เบิ่งคลิปนี้อาจจะเอาลองไปกลับคิดเบิ่งอาจสิเฮ็ดให้พี่น้องเบาลงขึ้นคือบ่ดันทุรังบ่ดิ้นรนอีหยังที่มันฝืนเจ้าของแห้งไปแล้วมันก็เมื่อยเนาะลองไปฟังเบิ่งแล้วก็ลองไปคิดแล้วก็หวนเบิ่งเพื่อเอาไปปรับปรุงแล้วก็เอามาใส่ในวิถีชีวิตตัวเองได้เนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนเดี๋ยวไปบอกพ่อในอาบน้ําแล้วสินวดหลังให้เล่าค่ะเดี๋ยวต้องเอายานวดล้างให้เพราะเจ็บหลังแต่เพิ่นยกตั้งเบียร์ขึ้นใส่รถเนาะยังมีความหักความปรารถนาดีความหวังดีมาเว้ามาจากกับพี่กับน้องเฮาอีกเหมือนเดิมล่ะจ้าด้วยรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ